ตอนที่16นะคะการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันผกผันนะคะในตอนนี้ก็มีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อศึกษาวิธีหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันผกผันแล้วก็หาความสัมพันธ์ระหว่างอนุพันธ์ของฟังก์ชันนะคะกับอนุพันธ์ของฟังก์ชันผกผันนะคะถ้ากำหนด y บวก1ทั้งหมดกำลัง2เท่ากับ 2xy เราจะได้ dy/dx เท่ากับเท่าไหร่นะพวกเราจะหาอนุพันธ์ของ y เทียบกับ x อย่างไรดีนะต่อไปนะคะเราก็จะพิจารณาหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันนะคะกับอนุพันธ์ของฟังก์ชันผกผันนะคะถ้าเกิดเราให้ f เนี่ยเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1นะคะก็จะได้ว่า f inverse นะคะหรือฟังก์ชันผกผันของ f นะคะก็จะเป็นฟังก์ชันด้วยสมมติว่า f และ f inverse เนี่ยหาอนุพันธ์ได้ทั้งคู่นะคะแล้วอนุพันธ์ของฟังก์ชันทั้งสองอ่ะมันจะสัมพันธ์กันอย่างไรอ่ะนะคะแล้วมันหาได้ยังไงนะคะอ่ะมาดูค่ะสมมุติว่านะคะ f inverse ของเราให้เท่ากับฟังก์ชัน g นะคะแล้วจะได้ว่า f ที่ gx นะคะหรือคือ f ที่ f inverse x นะคะมันก็เป็น f inverse เป็นคอมโพสิตฟังก์ชันนั่นเองนะคะเราก็จะได้มีค่าออกมาเท่ากับ x นะคะแล้วเราก็ทำการหาอนุพันธ์นะคะเทียบกับ x ทั้งสองข้างแล้วเราก็ใช้กฎลูกโซ่นะคะสำหรับทางด้านซ้ายเราก็จะได้ว่า f พรามที่ gx คูณกับ g พรามที่ x ส่วนขวามือ dx/dx ใช่ไหมคะก็ได้เท่ากับ1อะค่ะทีนี้จุดมุ่งหมายเราอยากหาว่า อนุพันธ์ของฟังก์ชันผกผันของเราหรือf inverse prime เนี่ยได้เท่าไหร่นะคะนั่นคือ g prime ที่ x เนี่ยได้เท่าไหร่เราก็ g prime x ของเราก็ย้ายข้างนะคะอันนี้คูณกันอยู่ใช่ไหมคะก็มาหารค่ะเพราะนั้น g prime x ของเราก็คือเศษ1ส่วน f prime ที่ gx นะคะเมื่อตัวส่วนของเราก็คือ f prime ที่ gx เนี่ยไม่เท่ากับ0นะคะแต่ g ของเรามันคือ f inverse ใช่ไหมคะนั่นก็แปลว่า f inverse prime x ของเรามีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน f prime ที่ f inverse x นะคะเมื่อตัวส่วนของเราก็คือ f prime ที่ f inverse x ของเราเนี่ยไม่เท่ากับ0นะคะนั่นหมายความว่าเป็นไงคะอนุพันธ์ของฟังก์ชันผกผันของ f ก็ได้มีค่าเท่ากับทางด้านขวามือตรงนี้นะคะทีนี้ถ้าเราจะจัดรูปให้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะมาดูเขียนที่สัญลักษณ์หนึ่งนะคะก็คือที่ไหนมี x เราเปลี่ยนเป็นตัวแปร y นะคะเราก็จะได้ดังนี้นะคะเนื่องจากว่าถ้า y เท่ากับ fx เนี่ยเราจะได้ว่า x ของเราก็คือ f inverse y นะคะเพราะฉะนั้นเป็นไงคะจากตรงนี้ถ้าเราแทน f inverse y ด้วย x นะคะเกิดอะไรขึ้นนั่นก็แปลว่าเป็นไงคะเดี๋ยวเราจะหาความสัมพันธ์ระหว่างอะไรคะอนุพันธ์ของฟังก์ชัน y เทียบกับ x กับอนุพันธ์ของฟังก์ชัน x เทียบกับ y ก็คือตัวฟังก์ชัน f เองกับตัว inverse ของมันนะคะจะได้อนุพันธ์สัมพันธ์กันยังไงมาดูค่ะถ้า y เท่ากับ fx แล้วจะได้ dy/dx เท่ากับ f prime x นะคะส่วน x ของเราเป็นฟังก์ชันของ y ใช่ไหมคะมันคือ f inverse y เราก็หาอนุพันธ์เทียบกับ y เข้าไปทั้งสองข้างก็จะได้ dx/dy ก็เท่ากับอะไรคะ f inverse prime y อะค่ะจากตรงนี้นะคะที่เราทำไว้แล้วก็คือว่า f inverse prime หรืออนุพันธ์ของ f inverse ของเรานะคะที่ y ได้เท่ากับอะไรคะเศษ1ส่วน f prime ที่ f inverse y ใช่ไหมคะแต่ f inverse y ของเรามันคือ x นะคะนั่นก็แปลว่าอนุพันธ์ของฟังก์ชันอะไรคะ f ของเรานะคะ inverse prime ที่ y ก็ไม่ใช่อะไรหรอกมันคือเป็นไงคะ dx/dy นั่นเองนะคะด้านซ้ายมือส่วนด้านขวามือของเรานะคะที่บอกว่า dx/dy แล้วจะเท่ากับอะไรล่ะเศษ1ส่วน a'x แต่ a'x ของเราคือ dy/dx ค่ะ
พราะนั้นก็เลยทำให้เราได้ว่าอ๋อถ้าเราต้องการหา dx by dy นะคะมันก็จะเป็นส่วนกลับของdy by dx ในทำนองเดียวกันค่ะ dy by dx มันก็คือส่วนกลับของ dx by dy ก็คือได้เท่ากับเศษ1ส่วน dx by dy ค่ะทีนี้เราก็มาตอบคำถามนี้ได้แล้วนะคะว่าในตัวอย่างหนึ่งของเราเนี่ยถ้าบอกว่าให้หา dy by dx แต่โจทย์กำหนดมาว่า x เนี่ยมันเป็นฟังก์ชันของ y นะคะก็คือ x เท่ากับ y บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2นะคะหารด้วย 2y นะคะเมื่อ x มากกว่า0แล้วก็ y มากกว่า0นะคะก่อนอื่นใช่ไหมคะจากเมื่อกี้เราได้derive สูตรไว้แล้วนะคะเราก็แทนที่จะหา dy by dx โดยตรงเราก็จะหาจากอะไรคะ dx by dy แทนก็คือหาได้เท่าไหร่เราก็กลับเป็นเศษเป็นส่วนส่วนเป็นเศษนะคะนะคะเนื่องจากนะคะเราก็หาอนุพันธ์นะคะของ x เทียบกับ y เข้าไปทั้งสองข้างด้านขวามือนะคะก็คือจะได้อยู่ในรูปของดิฟผลหารนะคะโดยมีตัวเศษนะคะหรือเราจะเรียกว่าบนนะคะก็คืออยู่ในรูปของ y บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2หารด้วยล่างหรือตัวส่วนของเราก็คือ 2y เป็นไงคะสูตรผลหารจำได้ไหมคะเอานึกนิดนึงนึกนิดนึงก็จะได้ว่าเป็นไงคะสูตรผลหารเราก็ได้ล่างแล้วก็เป็นไงคะดิฟบนลบด้วยบนดิฟล่างส่วนด้วยล่างกำลัง2นะคะทบทวนอีกทีนึงนะคะล่างก็คือ 2y ดิฟบนก็คือ 2y บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2ใช่ไหมคะเราดิฟตัวนี้เทียบ y ก็ย่อมได้2ถูกไหมคะแล้วก็เป็นไงคะใช้สูตรดิฟ u กำลัง n นะคะก็ได้2 u ของเราคือ y บวก1นะคะยกกำลัง n ลบ1ก็เลยเหลือยกกำลัง1นะคะแล้วอย่าลืมดิฟไส้ในก็คือดิฟ y บวก1เทียบ y ก็ได้1อะค่ะแล้วก็ไม่เขียนออกมานะคะแล้วก็เป็นไงคะล่างดิฟบนลบด้วยบนบนก็คือ y บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2นะคะดิฟล่างเราก็ได้ออกมามีค่าเป็นไงคะดิฟ 2y เทียบ y ก็ได้2อย่าลืมหารด้วยล่างกำลัง2นะคะล่างของเราคือ 2y ยกกำลัง2ก็ได้ 4y กำลัง2ค่ะเสร็จแล้วตรงนี้นะคะอ้าวให้เราลองทำเองในกระดาษทดนะคะดูซิว่าตัวส่วนเนี่ยได้เหมือนเดิมแต่ตัวเศษนี่เป็นไงคะพีชคณิตเบื้องต้นคิดเลขนิดนึงมาดูค่ะว่าจะได้เท่าไหร่ได้เท่ากับครูไหมคะได้ตัวเศษนะคะ 2y กำลัง2ลบด้วย2ค่ะทีนี้จะเห็นว่าเราสามารถดึง2ตัวร่วมเนี่ยออกมาข้างนอกได้นะคะก็ข้างในก็จะเหลือแค่ y กำลัง2ลบ1แล้ว2ตัวที่ดึงตัวร่วมออกมาเราก็มาหารกับ4ตัวล่างนะคะก็จะได้ออกมาเป็น2ค่ะสรุปนะคะตอนนี้เราสามารถหา dx by dy ได้ก็คืออนุพันธ์ของฟังก์ชันผกผันนะคะของ y อะค่ะแล้วก็เป็นไงคะจะได้หน้าตามาเป็น y กำลัง2ลบ1แล้วก็หารด้วย 2y กำลัง2ใช่ไหมคะแต่ว่าเราทราบมาว่า dy by dx ของเราก็คือเศษ1ส่วน dx by dy ใช่ไหมคะเพราะนั้นเราก็กลับเศษเป็นส่วนนะคะก็จะได้ออกมามีค่าเป็น 2y กำลัง2หารด้วย y กำลัง2ลบ1นะคะตรงนี้เราถ้าเราละไว้ในฐานที่เข้าใจก็คือตัวส่วนต้องไม่เท่ากับ0เมื่อ y ไม่เท่ากับบวกลบ1นะคะนักเรียนเขียนต่อไปอีกนิดนึงเนื่องจากให้ x ให้ y เป็นไงคะมากกว่า0ใช่ไหมคะโจทย์บอกมาก็แปลว่าตรงนี้เราก็ใส่เงื่อนไขแค่ y ไม่เท่ากับ1อย่างเดียวค่ะเพราะว่า y ของเรามันมากกว่า0ไปแล้วก็ไม่เท่ากับลบ1อยู่แล้วนะคะบทสรุปนะคะในตอนนี้ก็คือเราได้ศึกษาวิธีการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันผกผันแล้วก็ได้แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างอนุพันธ์ของฟังก์ชันแล้วก็อนุพันธ์ของฟังก์ชันผกผันนะคะเพราะฉะนั้นในการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันผกผันก็คือหา dx by dy นะคะแล้วเราก็ได้ความสัมพันธ์ของมันว่าก็คือ
เศษ1ส่วนเท่ากับนะคะเศษ1ส่วน dy by dx อย่าลืมเงื่อนไขตัวส่วนก็คือ dy by dx ของเราต้องไม่เท่ากับ0นะคะหรือถ้าเราอยากจะบอกว่า dy by dx ของเรามีค่าเท่าไหร่ใช่ไหมคะมันก็คือเศษ1ส่วน dx by dy ค่ะเช่นเดียวกันค่ะก็เมื่อ dx by dy ไม่เท่ากับ0ค่ะมันก็ยังมีเรื่องราวนะคะของการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันนะคะ อีกมากมายหลายแบบนะคะถ้าเกิดฟังก์ชันอยู่ในรูปของฟังก์ชันโดยปริยายหรือฟังก์ชันแฝงล่ะเราจะหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันได้อย่างไรนะคะหรือหาอนุพันธ์อันดับสูงนะคะของฟังก์ชันหาได้แบบไหนหรืออนุพันธ์ของสมการอิงตัวแปรเสริมนะคะเราหาได้ไหมก็ติดตามตอนต่อไปนะคะ